พวกนักเวทนักเวทนี้ดื้ออย่างนี้ทุกคนเลยไงวะเท่ยังไงก็เท่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วนะสวัสดีครับทุกๆคนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมมาแล้วไอ้สัตว์ถ้าไม่หลุดมึงก็ไม่ปล่อยคุยแต่ว่าไอ้เหี้ยเหมือนแบบเป็นลางสังหรณ์ผมเพิ่งสั่งไอ้นี่มาพอดีเลยแล้วตัวอย่างมันก็มาพอดีเลยนี่เป็นมาเฟกนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์1/12อันนี้ไม่เกี่ยวหรอกเอามาอวดเฉยเพราะว่าเดี๋ยวนอนเล่นคลิปต่อไปจะเป็นแกะ2ตัวนี้นะครับสไปเดอร์แมนเปรียบเทียบ2เวอร์ชั่นของมาเฟกสเกล1/12ไปรอดูในนอนเล่นได้เลยเอาเรื่องของวันนี้ดีกว่าเรื่องของวันนี้คือเราได้เห็นแล้วนะครับเป็นตัวอย่างแรกของสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมไอ้เหี้ยขออนุญาตนะแบบไอ้สัตว์เอ้ยวันดีเหี้ยเลยดิฮิโอ้ยจริงๆด้วยความตื่นเต้นของผมอ่ะผมอัดรีแอคไปเลยแล้วก็ผมลองเทสอัพโหลดนะครับผมเอาแค่เฉพาะช่วงรีแอคอ่ะลองอัพโหลดในช่องของผมดูซึ่งโดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ปล่อยนะครับตอนแรกจะทำเป็นกรณีพิเศษไงไอ้เหี้ยสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมทั้งทีไอ้สัตว์ไม่มีลิขสิทธิ์ได้ไงแต่ว่าช่องผมปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแตกช็อตกันเดิมผมกำลังจะบอกว่าณตอนนี้ผมตื่นเต้นมากและไอ้เหี้ยเป็นความรู้สึกที่ไอ้สัตว์เฮ้ยแม่งนี่แหละนี่แหละไอ้สัตว์เอ้ยสไปเดอร์แมนที่รอคอยแล้วแบบโอ้โหมันยังไงก็สนุกนะเอาจริงไอ้เหี้ยเราได้ดูสไปเดอร์แมนกี่เรื่องแล้ววะถ้าไม่นับไอ้แอนิเมชันนะสไปเดอร์แมน to สไปเดอร์เวิร์ดอะของโทบี้แม็กควาย3ภาคนะถ้าจำไม่ผิดของแอนดรูว์กาฟิลด์ก็2ภาคแล้วก็ทอมฮอลแลนด์เนี่ยเป็นภาคที่3แล้วเราเห็นสไปเดอร์แมนมา8เรื่องแล้วนะนี่เรื่องที่8แล้วนะไอ้เหี้ยมันยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะแล้วครั้งนี้โอ้โหใครดูตัวอย่างมาแล้วบ้างอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวการแตกช็อตครั้งนี้นะครับมันจะสปอยแต่จริงๆการแตกช็อตอ่ะมันเป็นการคาดเดานะครับจากการหาข้อมูลของผมด้วยแล้วก็จากทักษะทางด้านโปรดักชันนะครับมุมมองทางด้านโปรดักชันที่ผมใส่ให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาที่คาดเดาแล้วอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นก็ระวังสปอยซะก่อนใครที่เซนซิทีฟมากๆก็อาจจะปิดไปก่อนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเราดู8ภาคเราดูมาเรื่องที่8แล้วอ่ะสไปเดอร์แมนอ่ะแต่เรายังรู้สึกโอเคอยู่เลยอ่ะมีการคาดเดาจากนักรีวิวและสำนักข่าวและนักวิจารณ์หลายท่านมากทั้งไทยและเทศนะครับผมที่ผมไปไล่ดูไล่หาข้อมูลเนี่ยก็พบว่ามีการเชื่อมโยงกันเยอะมากซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องสนุกดีนะครับที่การคาดเดามันมีทั้งมีเหตุผลและเพ้อเจ้อนะก่อนจะไล่นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครดูทางเวอร์ชั่นของโซนี่เขาปล่อยเลยนะครับไม่ใช่ในเวอร์ชั่นที่มีซับไทยของคนไทยนะครับมันจะยาวกว่าของเราประมาณสัก6-7 วิประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจตัวเลขแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะยาวอยู่หน่อยนึงหลักวินาทีนี่แหละมันเป็นประมวลนะครับของเขาจะมีประมวลช่วงหน้าผมไม่นับตรงนั้นนะผมเอาเข้าเนื้อเลยถ้าเข้าเนื้อตัวอย่างเลยเนี่ยซีนแรกเราจะได้เห็นปีเตอร์ปาร์เกอร์กับ MJ นะครับผมนอนอยู่บนหลังคาที่ไหนทักแห่งแหละ Dialogue จะเป็นตัวละคร MJ นะครับพูดมาก่อนก็คืออันนี้น่าสนใจมากมีคนบอกว่าปาร์เกอร์ใช้พลังแมงมุมตัวผู้สะกดจิตตัวเมียได้ปีเตอร์ก็ตอบกับ MJ ไปว่าขอร้องเลย MJ ก็ตอบกับปีเตอร์กลับมาว่าโอเคโอเคเจ้าแห่งแมงมุมก่อนที่เหตุการณ์นี้จะจบด้วยไดอะล็อกของปีเตอร์ก็คือเราอยู่บนนี้ทั้งวันเลยได้ไหมด้านล่างมันวุ่นวายชะมัดซึ่งในซีนนี้นะครับเป็นซีนที่เผยให้เห็นสภาวะจิตใจของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์พร้อมกับความสัมพันธ์ของ MJ ไปในตัวนึกภาพว่าตัว MJ อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็พูดเรื่องปีเตอร์ปาร์เกอร์สามารถสะกดจิตแมงมุมตัวเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ศัพท์แทนกันว่าแมงมุมตัวผู้แมงมุมตัวเมียนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปอย่างที่เราเห็นใน Spider-Man Far From Home คือพัฒนาจากตรงนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นทั้งคู่น่าจะเป็นคนรักกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจบจากซีนเนี้ยมันจะมีซีนโหนใหญ่ซึ่งปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็อุ้ม MJ เอาไว้ในอ้อมกอดพร้อมโหนใหญ่ไปด้วยซึ่งซีนนี้เป็นซีนที่เฮียกูอยากเห็นนะครับอ่ะแต่ณตอนนี้ความสัมพันธ์ทั้งคู่คือเป็นแฟนกันแล้วล่ะและจะเห็นได้ชัดว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์อยู่ในสภาวะที่
กดดันมากๆซึ่งเราก็รู้ดีนะครับผมเมื่อตอนจบ Spider-Man Far From Home เอาไว้เนี่ยตัวละครมิสเตอริโอได้ออกมาแฉว่า Spider-Man คือ Peter Parker ตอนนั้นคือแบบเหี้ยจบแบบนี้เลยอะเราก็คาดเดากันไปต่างๆนานานะว่าเอ้ยแม่งจะเป็นยังไงว่าในภาคต่อไปนะตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อภาคนี่ครับก็เมคชัวร์แล้วนะครับผมว่าเหตุการณ์ใน Spider-Man No Way Home เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ต่อจาก Far From Home เลยอย่างที่ผมพูดไปผมพูดไว้ในคลิปแตกช็อตอินเทอร์เน็ตว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าภาพยนตร์ Marvel อ่ะยังเหมาะกับทุกๆคนอยู่หรือเปล่าผมแม่งไม่กล้าพูดแล้วว่าหนังของ MCU เอางี้ดีกว่าเหมาะกับทุกๆคนผมไม่กล้าพูดคำนี้แต่อ่ะโอเคหนังของ MCU ยังไงซะมันก็จะเป็นบล็อกบัสเตอร์ถูกไหมครับแต่ผมหมายถึงว่ามันดูยากกว่าแต่ก่อนมากแล้วเพราะข้อมูลมันเยอะมากภาคเนี้ยเป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมคาดการไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครไม่เคยดู Spider-Man มาก่อน Homecoming Far From Home แล้วมาดู No Way Home เลยเนี่ยพวกเขาจะไม่อินในโมเมนต์อะไรหลายๆอย่างเยอะมากอะช็อตต่อมาเราก็จะได้เห็นสไปเดอร์แมนนะครับอุ้ม MJ ไว้นะครับพร้อมโหนใหญ่ตามเมืองเป็นซีนที่ไอ้เหี้ยมันต้องมีอ่ะนะซีนแบบเนี้ยพูดตามตรงนะทิ้งไว้สักนาทียังได้เลยแบบโหนสักนาทีไม่ได้เวอร์เว้ยแต่ว่าไอ้เหี้ยชั่วโมงนี้ไม่รู้เป็นไรว่าอยากเห็นสไปเดอร์แมนโหนใหญ่อ่ะผมดูตัวอย่างจบปั๊บผมแม่งสิ่งที่ผมอยากเห็นเป็นดับแรกเลยนะคือเปิดเรื่องมาปั๊บอยากเห็นก่อนเลยก็คืออยากเห็นสไปเดอร์แมนโหนใหญ่แล้ววู้วู้เข้าใจเปล่าไอ้เหี้ยอยากเห็นชิบหายแล้วก็ซีนนี้เราก็ได้เห็นโจนาห์เจมสันนะครับผมกำลังอ่านข่าวเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนแดร์ล็อกของตัวละครโจนาห์เจมสันก็คือแท้จริงแล้วสไปเดอร์แมนก็คือเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์พร้อมกับช็อตที่อยู่ภายใต้แดร์ล็อกนี้ก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์กำลังโหนใหญ่จริงๆไอ้ช็อตแบบนี้นะแอคชั่นหลักๆมันคือการที่ตัวละครสไปเดอร์แมนกำลังโหนใหญ่พา MJ ไปที่ไหนสักแห่งอยู่แต่การโหนใหญ่อยู่ภายใต้เสียงของโจนาห์เจมสันนั่นคือการสร้างบรรยากาศเราได้เห็นสไปเดอร์แมนโหนใหญ่นะครับผมพร้อมเสียงของโจนาห์เจมสันที่คอยหลอกหลอนสไปเดอร์แมนมันเหมือนเป็นนัยยะที่สะท้อนว่าณปัจจุบันนี้สไปเดอร์แมนต้องใช้ชีวิตนะครับขนาดเดินทางเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงโจนาห์เจมสันนะคอยอื้ออึงพร้อมกับช็อตต่อมาเป็นหน้าสไปเดอร์แมนครึ่งนึงปีเตอร์ปาร์เกอร์ครึ่งนึงพร้อม Public Enemy Number 1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแรงกดดันได้จากซีนแค่นี้เองนะแรงกดดันหลักๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้แหละที่เป็นเหมือนผลกระทบมาจากมิสเตอริโอที่แฉปีเตอร์เอาไว้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ดู Far From Home มาก่อนนะคุณจะแบบสนุกกับมันไหมผมขอไม่ตัดสินแล้วกันว่าคุณจะเอนจอยไม่เอนจอยนะครับผมแต่ว่าผมจินตนาการไม่ออกอะว่าถ้าคุณไม่ได้ดู Far From Home มาก่อนนะคุณจะ enjoy กับภาคนี้ได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันต่อกันเลยแล้วก็ช็อตแบบนี้นะครับผมภายนอกอาคารอย่างนี้เขาเรียกช็อต outdoor นะครับเวลาถ่ายทำเขาจะแยกกันนะช็อต outdoor indoor เพื่อง่ายในการถ่ายทำง่ายในการทำงานแต่ Spider-Man แบบนี้ช็อต outdoor ส่วนใหญ่หนัง MCU ก็คือ CG นะครับ CG ล้วนนะไม่ต้องห่วงถ่ายกินสกรีนนู่นนะครับในสตูนะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสเหมือนหนังสมัยก่อนถ้าเป็นหนังสมัยก่อนซีน outdoor ก็คือต้องล็อกวันอะสมมุติได้วันอาทิตย์ก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ให้ได้ถ่ายวันที่ได้ส่วนซีนอินดอร์นั่นเดี๋ยวไปเคลียร์กับคิวนักแสดงกันเองอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคนะผมแวะให้ถัดจากเป็นช็อตเอาท์ดอร์ตรงนี้แล้วนะครับมันจะเข้ามาเป็นช็อตอินดอร์จะมีไดอะล็อกนะครับที่บอกเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ก็คือเป็นเสียงของปีเตอร์ปาร์เกอร์เหมือนกำลังอธิบายอยู่ว่าฟังนะผมไม่ได้ฆ่ามิสเตอริโอโดรนต่างหากตำรวจก็ถามปีเตอร์ปาร์เกอร์กลับว่าโดนพวกนั้นเป็นของเธอแล้วก็จบซีนนี้ด้วยการที่มีชายใส่เสื้อเชิ้ตขาวนะครับผมเอาเอกสารมาตั้งปึ้งแล้วก็ปีเตอร์ปาร์เกอร์ตกใจในเอกสารถ้าเรามองแค่เฉพาะชุดไดอะล็อกไม่ได้มองภาพเหตุการณ์ที่เขานำเสนอนะเราจะรู้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ถูกใส่ร้ายจากทุกทิศทุกทางหนึ่งในสิ่งที่ถูกใส่ร้ายก็คือมิสเตอริโอใส่ความปีเตอร์ปาร์เกอร์ว่าโดรนทั้งหมดเป็นของปีเตอร์ปาร์เกอร์และมีเอกสารมากมายที่มากองให้ปีเตอร์นะครับพร้อมสีหน้าของปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ตกใจผมวิเคราะห์ส่วนตัวของผมก่อนนะครับว่าณตอนนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์น่าจะถูกมิสเตอริโอนะครับเล่นงานเรื่องข้อมูลตรงนี้หนักมาก
อย่าลืมนะครับว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ทอมฮอลแลนด์เป็นเพียงเด็กมัธยมเท่านั้นการโดนผู้ใหญ่กลั่นแกล้งนี่เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหใหญ่โตมากคุณลองนึกถึงตอนที่คุณหัดขับรถครั้งแรกผมเป็นคนที่บ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดเราจะขับรถเป็นกันตั้งแต่เด็กผมขับรถยนต์เป็นตั้งแต่ช่วงปฐมมัธยมนู่นเลยมันจะมีบางครั้งนะครับที่พอเราเกิดอุบัติเหตุปั๊บคู่กรณีเราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำตัวไม่ถูกอื้ออึงแบบมันเกิดอาการงึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงักเข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าสภาวะacting นะครับที่ทอมฮอลแลนด์เขาเล่นออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละคือไอ้เหี้ยข้อมูลมาจากไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกูนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวซุบซิบเล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรยืนยันจากที่ไหนเลยนะเป็นข่าวลอยๆที่เขาพูดกันนะครับผมก็คือเดเดวิลอาจจะมาอยู่ในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมก็ได้นะครับเขาก็เพ้อๆกันคือข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีใครออกมายืนยันนะครับว่ามันจะมีการที่เอ้ยแคลรีคอร์สนะครับผมจะมาอยู่ในนี้ไหมหรือในนี้มีเดเดวิลไหมแต่ด้วยความที่มันมีคนสนไงดันเสือกแบบปล่อยข่าวตรงนั้นไว้นะวันนั้นน่ะณวันนี้มันก็เลยมีคนต่อยอดไอ้ข่าวลอยๆข่าวต้องพูดว่าข่าวซุบซิบแล้วกันนะครับผมข่าวซุบซิบเมาส์มอยตรงนั้นน่ะมาต่อยอดในตัวอย่างแรกด้วยว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์กำลังมองเนี่ยจะเป็นแมตต์เมอร์ด็อกหรือเปล่าซึ่งถ้าถามผมนะว่ามีสิทธิ์แค่ไหนที่ตัวละครเชิ้ตขาวคนเนี้ยที่เอาเอกสารมาให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยเป็นแมตต์เมอร์ด็อกผมมองเลยว่าอาจจะยังไม่ใช่ผมไม่ได้มองจากภาพที่เห็นหรือกายภาพหรือ acting หรือการแสดงผมมองถึงความจำเป็นของการมาถึงคือมันจำเป็นหรือยังที่แดร์เดวิลมันจะมาถึงอ่ะซึ่งถ้าถามผมอ่ะตอนเนี้ยยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ Spider-Man No Way Home น่าจะต่อยอดก็คือผมว่าต่อยอดแล้วส่งไปหา Sinister Six ผมว่านั่นน่ะ Spider-Man No Way Home น่าจะให้ความสำคัญกับการต่อยอดจุดนั้นมากกว่าก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเหมือนกันว่ามันมีใครออกมายืนยันแล้วหรือเปล่าว่ามันจะมีจริงๆซึ่งผมว่าถ้ามันไม่โจรตัวจริงๆก็คงไม่มีใครออกมาแบบปล่อยไก่หรอกซึ่งจริงๆเนี่ยนะไอตัวอย่าง No Way Home ครั้งเนี้ยพูดเลยนะถ้ามันไม่มีฟุตเทจตัวอย่างที่หลุดอ่ะก่อนหน้านี้ไอ้ตัวนั้นนะครับเขาบอกว่ามันหลุดมาจากห้องตัดของทีมคอมพิวเตอร์กราฟิกมันเป็นหลุดมาจากตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องนั้นน่ะช่างแม่งปัดไปแต่ว่าถ้าจะถามว่าแมทเมอร์ด็อกจะมาในเรื่องนี้ยังผมว่ายังช็อตต่อไปเป็นซีนกว้างนะครับเห็นสถานที่พร้อมไดอะล็อกของ MJ นะครับที่บอกว่าใจนึงของเธอรู้สึกโล่งมั้ยปีเตอร์ปาร์เกอร์ถามกลับว่าอะไร MJ แบบว่าก็ตอนเนี้ยทุกคนได้รู้ความจริงหมดแล้วไม่ต้องปิดบังแล้วก็ไม่ต้องโกหกใครอีกแล้วปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็ตอบกับ MJ ว่าขอบอกเลยนะว่าฉันไม่ได้โกหกเธอแต่จะบอกยังไงว่าเราคือสไปเดอร์แมนแล้วภาพที่อยู่ภายใต้ไดอะล็อกตรงนี้ก็คือเป็น MJ นะครับผมกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่วิดีโอคอลกันพร้อมกับซีนที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับกับเนทนะครับกำลังเดินน่าจะเป็นศาลแหละกำลังมาขึ้นศาลแหละผมไม่แน่ใจนะผมขอพูดไว้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์มาให้การหรือมาหาตำรวจหรือมามอบตัวสักอย่างนี่แหละแต่มีประชาชนมารอต้อนรับอบอุ่นเชียวนะครับพร้อมถือป้ายนะครับ Devil in Disguise ก็หมายถึงว่าปีศาจที่ปลอมตัวมาเราจะเห็นได้ว่าฝูงชนตอนนี้นะครับผมมองปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นผู้ร้ายไปแล้วอันเนี้ยก็คือตอกย้ำนะครับกับอารมณ์ในซีนที่อยู่ตอนเริ่มตัวอย่างว่าเหตุการณ์ณตอนนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์อยู่ในจุดที่กดดันมากๆแล้วมันกำลังจะไปสู่จุดที่ว่าการที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์มาเป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้ณวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองลำบากแล้วนะมันเป็นครอบครัวด้วยป้าเมย์ก็ลำบากแล้วตอนนี้เอ็มเจก็ลำบากแล้วตอนนี้ส่งผลถึงเพื่อนรักเขาด้วยที่อยู่ข้างหลังคือเอิร์ธทันุไม่ใช่เนทบุคลิกแม่งนึกถึงเอิร์ธทันุรันไงอ่ะก็คือณตอนนี้การเป็นสไปเดอร์แมนของตัวเขาเองของตัวปีเตอร์เองเนี่ยมันทำให้คนรอบตัวแม่งเดือดร้อนไปหมดตอนนี้สภาวะจิตใจของปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็น่าจะแบบไอ้เหี้ยแม่งแบบย่ำแย่มากๆนะครับช็อตต่อมาก็เป็นแคบที่หน้าสำหรับมันมีบางคนที่ดูไลดูหนอนหนังเพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วยผมถามเล่นๆนะครับจำที่ผมสอนเรื่อง one shot two shot หรือ three shot ได้ไหมครับถ้าเป็นช็อตแบบนี้
จะเรียกว่าช็อตอะไรช็อตแบบนี้เนี่ยเราจะดูตามตัวละครที่เป็นตัวละครหลักไว้ก่อนเวลาเราทำสตอรี่บอร์ดหรือเราจะทำเอกสารไปคุยกับตากล้องหรือกับทีมงานทีมภาพนะครับเราก็จะมองกันก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยตัวละครที่เดินอยู่ตรงนั้นน่ะมีใครบ้างหลักๆที่เห็นนะตอนนี้ก็จะมีปีเตอร์มีเนทมี MJ แล้วช็อตแบบเนี้ยสังเกตว่าเนทเข้าแบบไม่ได้ตั้งใจให้เข้านะขาดด้วยซ้ำตาหายไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสของช็อตเนี่ยเราจะลิสต์ว่าเป็นวันช็อตก็ได้ถ้าเราลิสต์ว่าเป็นวันช็อตทีมที่ทำงานกับเราหรือตากล้องที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเน็ตไม่ได้เน้นไม่ได้ซีเรียสว่าให้เห็นเน็ตหรือไม่เห็นเน็ตเอาเป็นว่ารับ MJ ให้ได้ถ้าเน็ตติดมาก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเราลิสต์เป็น2ช็อตเมื่อไหร่ตากล้องเขาจะเปลี่ยนเลนส์แล้วถอยกว้างกว่านี้ทันทีเพราะเขาจะรับบีฟจากเราว่าเฮ้ย2ช็อตแสดงว่าเน็ตสำคัญตากล้องเขาก็จะรับให้เห็นเน็ตชัดกว่านี้เพราะฉะนั้นช็อตนี้สำหรับผมเนี่ยขอสรุปว่าสามารถเรียกเป็นวันช็อตก็ได้ครับผมช็อตต่อมาก็จะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอินเสิร์ตนะครับคนจับมือกุมมือกันอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนกำลังให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ก็เครียดแหละเฮียโดนโจมตีแล้วนักข่าวก็โจมตีประชาชนก็โจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นปีเตอร์วิดีโอคอลคุยกับเอ็มเจนะครับช็อตนี้แล้วก็ช็อตต่อมาก็จะเป็นภาพกว้างอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกเป็น extreme long shot นะครับผมเพราะว่าเราก็จะเอาตัวปีเตอร์บัคเกอร์กับ MJ เป็นหลักแต่ว่าเป็นปีเตอร์บัคเกอร์กับ MJ ที่ยืนอยู่บนสะพานถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้คือสะพานแน่เลยใช่ไหมเป็นเสาของสะพานสูงๆอ่ะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับมาคอยจับภาพปีเตอร์บัคเกอร์กับ MJ อยู่น่าจะต่อจากซีนที่ปีเตอร์บัคเกอร์พา MJ โหนก่อนหน้านี้นะครับซีนก่อนหน้านี้เป็น extreme long shot ถูกไหมครับพอเข้าใกล้ปั๊บเข้าใกล้ของสถานการณ์เนี้ยมันก็ต้องเห็นเต็มตัวก็จะเป็นฟูลช็อตหรือลองช็อตก็ได้นะครับถ้าเป็นฟูลช็อตฟูลก็เต็มนะครับคือช็อตเห็นเต็มตัวนั่นเองนะครับฝรั่งเขาก็เรียกกันง่ายๆนี่เขาก็เห็นนะครับไม่ใช่แค่อยู่ที่บ้านแล้วก็ที่สาธารณะเท่านั้นมาที่โรงเรียนก็โดนอย่างนี้นะครับเฮ้หรือว่าไอ้สถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีคนชูป้ายอ่ะอาจจะไม่ใช่สถานีตำรวจก็ได้นะอาจจะแค่ปีเตอร์มาโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้คือผมไม่รู้ว่าสถานที่เนี้ยคือที่ไหนแต่มีนักข่าวมีผู้คนมารอเต็มเลยไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะแค่มาโรงเรียนก็ได้มั้งเนี่ยไอ้หนุ่มเสื้อเขียวเนี่ยอาจจะแค่เป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศในโรงเรียนและปีเตอร์แม่งแบบเครียดมากภายในนี้ก็ยังเป็นเดลล็อกของปีเตอร์อยู่นะครับว่าตอนนี้ทุกคนรู้กันทั่วฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นฉันคิดอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ทั้งหมดยังไงดีและภายในเดลล็อกที่ว่าฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นอยู่ก็ให้เห็นใครบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าพูดอะไรก็ต้องเห็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เขาก็ค่อนข้างตัดด้วยเทคนิคที่ซิมเปิลนะครับก็คือให้เห็นเลยนะครับว่าใครคือผลกระทบหลักก็คือป้าเมย์นะครับมีเนทซึ่งจริงๆก็ MJ ก็เป็นผลกระทบด้วยนะและไดอะล็อกที่บอกว่าฉันคิดอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดยังไงดีตัวผู้ตัดก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าปีเตอร์พาร์เกอร์จะไปไหนเขาก็ตัดเลยให้เห็นนะครับเป็นตุ๊กตุ่นอะไรวะก็ทำให้เรารู้ว่าก็คงจะไปหาด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับเพื่อหาทางช่วยพร้อมกับเสียงของสตีเฟนสเตรนจ์นี่ถามปีเตอร์บัคเกอร์นะครับว่าพีเตอร์มีอะไรถึงมาเยี่ยมกันนะปีเตอร์บัคเกอร์ก็ตอบสตีเฟนสเตรนจ์ไปว่าขอโทษที่รบกวนนะครับสตีเฟนสเตรนจ์ก็ตอบปีเตอร์บัคเกอร์ไปว่าเราปกป้องคนครึ่งจักรวาลมาด้วยกันเราคุ้นเคยเกินจะเรียกชั้นสุภาพแบบนั้นปีเตอร์บัคเกอร์ก็ตอบสตีเฟนเซนไปว่าอ๋อได้สตีเฟนสตีเฟนเซนก็ตอบกับปีเตอร์ไปว่าไม่ชินหูเลยแต่อนุญาตคือไอ้จังหวะเนี้ยไอ้เหี้ยมันเหมือนแม่งดูอะไรวะเหมือนกำลังดูตลกอยู่อะแบบว่าสมมุติมันจะมีชอบผมชอบดูนักคอมนะครับกับแก๊งพี่บอลน่ะแล้วบางทีดารามาใช่ไหมแขกรับเชิญมาเขาก็จะเรียกน้าว่าน้าน้าอย่างนี้พอมีคนอายุมากกว่าเขาจะน้าพี่ครับพี่น้าหรือพี่หม่ำแก๊งสามชาติเขาใช้กันบ่อยอ๋อครับพี่หม่ำพี่หม่ำเขาก็จะมีการตบมุกแบบเฮ้ยเรียกธรรมดาก็ได้อ๋อพูดเองนะหม่ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งจังหวะเดียวกันเลยเฮียตลกคาเฟ่ใช่ไหมแต่ว่าฮาดีนะมันก็ตลกฮาดีช็อตที่อยู่ภายใต้ไดอะล็อกนี้ก็คือเป็นซีนกว้างนะครับเห็นบรรยากาศภายในหิมะเต็มเลยนะไม่รู้ว่า
ตัวหมอแปลกนั่งทำนี้อะไรอยู่ส่วนสถานการณ์ต่อมานะครับผมเราก็จะได้เห็นช็อตที่ปีเตอร์พาร์เกอร์นะครับใส่ชุดสไปเดอร์แมนสีดำอย่างที่ผมบอกไปว่าของเล่นแม่งสปอยมาแล้วว่าชุดนี้จะเป็นชุดไหนก็จะเป็นสไปเดอร์แมนสีดำนะครับผมพร้อมปลายนิ้วแดงๆนี่เท่ดีเท่ดีเท่ดีชุดนี้แม่งชอบมากนะครับผมแต่ผมคลิกหาเนี่ยผมเห็นปลายนิ้วมันไม่มีสีแดงอ่ะไม่แดงเหมือนของเล่นที่สปอยออกมาก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเขาแก้คือทางโพสอ่ะเขาสามารถแก้ได้นะครับแค่นิ้วนักแสดงอะไรเงี้ยเขาสามารถแก้ได้ยิงสีแดงแค่เฉพาะที่นิ้วอ่ะออกนะครับมันทำได้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาตอนแรกอ่ะเขาตั้งใจให้เป็นนิ้วแดงเหมือนชุดในของเล่นนั่นแหละแล้วเขามาแก้ทีหลังหรือยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีชุดสีดำเหมือนในของเล่นเลยนะครับแค่นิ้วมันไม่แดงเหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็วิ่งหนีด้วยความลุกลี้ลุกลนน่ะไม่รู้รีบไปไหนอ่ะพร้อมกับเสียงของปีเตอร์พาร์เกอร์บอกว่ามิสเตอริโอเผยตัวผมชีวิตผมพังพินาศหมดแล้วคุณช่วยเสกมันให้ไม่เคยเกิดขึ้นได้ไหมว่องก็บอกสเตรนท์อย่าใช้เวทมนต์นั้นมันอันตรายเกินไปพร้อมกับรีแอคชั่นแบบกวนส้นตีนของหมอแปลกไอ้เหี้ยคือมึงทำท่าเนี้ยมึงใช้แหนดื้อไงมึงหมอแม่งลั่นไงเนี่ยจังนั่งจ้องอยู่เนี่ยนี่ผมนั่งจ้องอยู่เนี่ยนะหมอมึงลั่นไงไม่ให้เรียกแบบสุภาพใช่ไหมเอ้าได้สเตนมึงลั่นไงเหี้ยเอ้ยพวกนักเวทนี่มันดื้ออย่างนี้ทุกคนเลยไงวะกวนตีนอย่างเงี้ยนะเราก็ได้รู้นะครับในตัวอย่างนี้ก็หมอแปะใช้นะครับกูใช้แน่วนมนเฮียดี้นะครับแล้วก็หว่องก็ไปมีคนคาดการว่าที่หว่องไปอ่ะมันอาจจะเป็นไปเพื่อไปชางเที่ยไปเพื่อเขาเรียกอะไรไปแข่งขันไอ้แข่งต่อสู้อะไรนั่นนะครับมันคงมีเหตุจำเป็นบางอย่างเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนักเวทนักบวชพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยมากเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการหาเงินของหว่องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาก็เดาๆกันไปนะก็อย่าเพิ่งเชื่อมากนะครับผมฟังเอาสนุกก่อนอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเป็นจริงเป็นจังอะช็อตต่อมาก็เป็นช็อตที่หลังจากที่หว่องไปซีเฟนเซนพาปีเตอร์พาร์เกอร์แม่งลงมาเลยพร้อมกับไดอะล็อกของหมอแปลกนะครับว่าคนทั้งโลกจะลืมว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ถามต่อไปว่าเดี๋ยวทุกคนเลยเหรอเหลือไว้2คนได้ไหมหมอแปลกก็ตอบปีเตอร์ไปว่าเวทมนต์เลือกคนไม่ได้ปีเตอร์ก็ตอบหมอแปลกไปว่าแปลว่า MJ ก็จะลืมทุกอย่างที่เราเผชิญมาด้วยกันหมอแปลกก็บอกว่าอย่ายุ่มย่ามกับเวทมนต์ปีเตอร์ก็ยังกังวลอยู่ว่าแล้วเนทเขาเป็นเพื่อนซีผมป้าเมย์ก็ควรรู้ความจริงนะครับหมอแปลกก็หยุดต่อรองเมื่อพูดจบหมอแปลกก็ไล่มนต์แล้วก็เปิดพลังตรงนั้นมาพร้อมจบเหตุการณ์นี้ด้วยดาล็อกของปีเตอร์ที่ว่าเรียบร้อยแล้วเหรอผมแปลกใจหนึ่งอย่างนะก็คือทำไมหมอแปลกถึงยอมช่วยปีเตอร์อันเนี้ยผมอยากรู้ชิบหายส่วนตัวผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะเชื่อมโยงถึงเหตุผลว่าทำไมหมอแปลกถึงยอมช่วยอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้โทนี่สตาร์คถามถึงวิธีการเดียวที่จะช่วยมนุษย์โลกเนี่ยไอ้หนึ่งวิธีเท่านั้นน่ะหมอแปลกแม่งไม่ยอมบอกเลยแต่มีเด็กวัยรุ่นมาขอให้หมอแปลกช่วยหมอแปลกช่วยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฟังเหตุผลของหมอแปลกมากซึ่งเราอาจจะได้รู้ตอนที่ไปดูหนังนะครับคงมีเหตุผลนะเพราะว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าหมอแปลกคงมีเหตุผลมีเหตุผลชัดเจนแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเราได้เห็นอีกหนึ่งอย่างก็คือสภาวะความเป็นเด็กซึ่งจริงๆปีเตอร์พาร์เกอร์ถ้าปีเตอร์พาร์เกอร์เป็นผู้ใหญ่กว่านี้ก็คงจะเลือกที่จะรับผิดชอบมันด้วยตัวเองกูสร้างมันขึ้นมากูทำมันเกิดมาแล้วกูก็รับผิดชอบมันด้วยตัวเองนะถ้าเป็นสภาวะเขาเป็นผู้ใหญ่อะแต่เขาเนี้ยด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็มาขอพึ่งผู้ใหญ่นะครับซึ่งมาพึ่งนักเวทที่ชื่อหมอแปลกนี่นะครับด้วยการที่หมอช่วยลบอะไรไหมบือให้มันเกิดขึ้นแบบบือแบบไม่ให้มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอีกสถานการณ์นะครับที่ผมว่ามันดูโอเคดีนะกับเด็กวัยรุ่นคนนึงที่พยายามจะแก้ไขอะไรให้แบบง่ายๆช็อตทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดเพราะถ้ามันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดมันจะทำแบบนี้ได้ครับเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดแต่พ่วงเป็นกรีนเน่ใหม่กรีนเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่ผสมถั่วอัลมอนด์และธัญพืชแน่นๆแบบเน้นๆกันไปเลยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถไปตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
ทั่วประเทศและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่ได้อีกนะซึ่งถ้าเหตุการณ์ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่แรกมันก็สามารถที่จะทำให้มันแตกออกและเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิก 3G แตกๆอย่างนี้ต่อไปได้ซึ่งผมเชื่อว่าในการถ่ายทำจริงอ่ะน่าจะถ่ายกันในกรีนสกรีนโอเคแล้วก็เป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ด้วยก็คือเป็นกรีนสกรีนแน่นอนนะครับถ่ายปีเตอร์ปาร์เกอร์พลังช็อตนี่เห็นอะไรป่ะเหมือนโลกนะเหมือนเป็นแผนที่โลกแล้วมีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพลังที่หมอแปลกไล่แหละเหมือนอารมณ์ตอนที่หมอแปลกเจอแองเชียนวันน่ะเออแล้วเจอแองเชียนวันเบิกเนตรอะไรอ่ะแล้วปุ้งเบิกเนตรแล้วมันโอ้โหหลุดๆเราน่าจะได้เห็นอย่างนั้นอีกครั้งผมว่านะนี่เป็นดิสคริสต์มาสนะครับธันวาคมนี้ไม่ได้ดูในโรงอ่ะธันวาจริงนะครับก็ต้องรอลุ้นอยากให้ได้ดูในโรงนะครับสไปเดอร์แมนต้องลงจริงๆต้องลงเท่านั้นเลยช็อตต่อมาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับกำลังวิ่งนะฮะอยู่บนอาคารที่ไหนสักแห่งนะครับแต่รู้ตัวอีกทีคือแม่งตกมาจากฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสภาวะเขาเรียกอะไรสภาวะความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช้เวทมนต์ตรงนั้นแหละนะครับและไดอะล็อกที่อยู่ภายในเหตุการณ์นี้ก็คือเราเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของเวลาและอวกาศมัลติเวิร์สเป็นสิ่งที่เรารู้น้อยจนน่ากลัวประมาณนั้นนะครับปัญหาคือนายพยายามใช้ชีวิต2แบบยิ่งนานเท่าไหร่มันจะยิ่งอันตรายเท่านั้นจงระวังในสิ่งที่ต้องการปาร์เกอร์พร้อมกับไดอะล็อกของด็อกอ็อกที่ทักทายปีเตอร์ว่าไงปีเตอร์แล้วจบโอเคไดอะล็อกหมดแล้วเรามาไล่ภาพกันนะครับผมภาพที่อยู่ภายใต้ไดอะล็อกนี้ก็บอกก่อนสถานการณ์ที่เริ่มอย่างที่บอกนะครับปีเตอร์ปาร์เกอร์กำลังวิ่งแล้วก็โหนนะครับผมและสภาวะเป็นจริงที่เปลี่ยนไปทำให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่กระโดดจากตึกดันตกมาจากอากาศตกมาจากท้องฟ้าแทนนะครับผมก็เห็นปีเตอร์ปาร์เกอร์หล่นจากท้องฟ้าสูงนะครับมีหมอแปลกบินเข้าไปช่วยพร้อมโลกแห่งความเป็นจริงนะพร้อมสภาวะความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวและพายุสายฟ้านะครับผมอันนี้แหละที่มีคนคาดการณ์กันนะครับ2ช็อตนะว่าพายุนี้ที่เกิดสายฟ้าสีเหลืองนี้นะครับกับอีกช็อตนึงนี่ที่อยู่บนสวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีสายฟ้าสีเหลืองๆเขาบอกว่าสายฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นสายฟ้าของอิเล็กโตรสาเหตุอะไรที่มีคนคาดการณ์ว่านี่คืออิเล็กโตรเพราะดูนี่นะครับผมไปเจอข้อมูลใน IMDB นะครับก็พบว่ารายชื่อของนักแสดงนะครับที่จะมาร่วมแสดงใน Spider-Man No Way Home เนี่ยมีรายชื่อของจิมมี่ฟ็อกซ์ที่จะมารับบทเป็นแม็กซ์อิเล็กโตรในสไปเดอร์แมนของแอนดรูว์การ์ฟิลด์นะครับเพราะฉะนั้นในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมมีอิเล็กโตรแน่นอนเขาก็เลยคาดเดากันนะครับว่าไอ้สายฟ้าอันเนี้ยอาจจะเป็นต้องพูดว่าอาจจะเป็นอิเล็กโตรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีอิเล็กโตรก็ได้นะเพราะว่าแม่งมาเวลแม่งชอบแกงไอ้เหี้ยชอบแกงคนดูเนี่ยแล้วก็ไอ้สายฟ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ฟ้าผ่าหรืออะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าด้วยข้อมูลที่เรามีณตอนนี้ไงเราก็วิเคราะห์ไปก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีอิเล็กโตรแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้จะเป็นอิเล็กโตรเหรอเพราะว่าอิเล็กโตรแอนดรูว์การ์ฟิลด์มันเป็นสีฟ้ามั้ยเหรอหรือว่าเขาจะเปลี่ยนคอสตูมเหรอแบบว่าให้ใกล้เคียงของเวอร์ชันคอมิกอะไรเงี้ยหรือเปล่างี้แต่ว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็โอเคอยู่แล้วนะที่เป็นจิมมี่ฟ็อกซ์แล้วก็แบบเป็นสายฟ้าตัวฟ้าแล้วตัวนั้นก็เท่อยู่นะจริงๆแล้วหลังจากที่เป็นหมอกสายฟ้าอันนี้นะครับช็อตต่อมาก็เป็นหมอแปลกนะครับที่อยู่บนรถไฟที่กำลังวิ่งเลยนะแล้วกำลังไล่มนต์อะไรบางอย่างนะครับพร้อมกับรถไฟที่นี่จับที่ปีเตอร์จะเห็นชัดเลยว่าเป็นรถไฟที่มันกำลังเปลี่ยนบึ๊ดๆอย่างที่หมอแปลกบอกไปนะครับว่าปีเตอร์พยายามใช้ชีวิต2แบบเราก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าปีเตอร์ไปขอร้องหมอแปลกยังไงหมอแปลกถึงช่วยและยอมไล่เวทมนต์ที่มันอันตรายขนาดนี้น่าตอนนี้ส่งผลให้มันเกิดการไทม์ไลน์ที่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรทับซ้อนกันน่ะมันจึงส่งผลให้วิลเลียนจากต่างจักรวาลเข้ามารวมกันไหลเข้ามารวมกันหมดก็จะมีกรีนก๊อบลินเดี๋ยวไล่ไปนะครับในรายชื่อ IMDb ถ้าไม่โดนแกงนะครับก็จะมีอิเล็กโตรด้วยมีด็อกออกด้วยนะครับก็ไหลเข้ามารวมกันซึ่งณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นผลกระทบจากสิ่งที่ปีเตอร์ต้องการคือปีเตอร์ต้องการให้ทุกคนลืมไป
ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนซึ่งจริงๆมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไอ้เหี้ยปีเตอร์ก็น่าสงสารนะแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่เหี้ยมันไม่ได้ปีเตอร์ในทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ด้วยความที่เด็กมัธยมอะนะมันก็เนี่ยเป็นความวุ่นวายที่เราจะได้ชมนะครับหว่องเตือนแล้วก็ไม่ฟังไงดื้อจริงๆนี่ซีนี้ความรู้สึกผมเหมือนแบบแม่งด็อกเตอร์สเตรนจ์แม่งเหมือนเอาคืนนะแบบว่ามึงกูใช้บ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สตีเวนสเตรนจ์นะครับผมกำลังทำให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์รับรู้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่กำลังจะได้เจอคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เหตุการณ์เนี้ยตัวสตีเวนสเตรนจ์เคยเจอมาแล้วนะครับผมไอ้กล่องนี้ถ้าจำไม่ผิดไอ้กล่องเนี้ยมันใส่ไอ้นี่ป่ะ Eye of Gamato ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด นะซีนต่อมาก็เป็นสไปเดอร์แมนในชุดเอ็นเกมครับเท่ยังไงก็เท่ไอ้ซึ่งชุดนี้โคตรโหดเลยเอาจริงๆใส่ชุดเนี้ยผมว่าสู้ด็อกออกได้ใส่ชุดเนี้ยสู้ด็อกออกได้แต่ว่าสู้กินก็อบบินได้ไหมไอ้เหี้ยนี้ไม่รู้กินก็อบบินแม่งป่วนแต่สู้ด็อกออกได้เว้ยตัวเนี้ยชุดเนี้ยสู้ด็อกออกได้แน่นอนน่าจะเป็นตำรวจหรือทหารนะครับพร้อมกับช็อตต่อมาก็คือแฮปปี้นะครับที่อยู่ในรถกำลังตกใจอะไรบางอย่างแหละผมว่าแฮปปี้ไม่มีทางตกใจจากวิลเลียนที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าแฮปปี้ในจักรวาลนี้ไม่น่าจะรู้จักกินก๊อบบินที่เป็นตัวละครไหนๆคือถ้าเป็นกินก๊อบบินที่มาจากต่างจักรวาลกันน่ะก็ไม่น่าจะมีปฏิกิริยาที่ตกใจแบบนี้ในการเห็นผมกำลังโยนข้อสงสัยกับปฏิกิริยาตกใจแบบนี้ของแฮปปี้กับตัวสไปเดอร์แมนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่แฮปปี้ตกใจที่เห็นสไปเดอร์แมนมิสเตอร์พาร์เกอร์แต่หน้าตาไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์เป็นไปได้นะเว้ยคือผมกำลังคิดหาเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้แฮปปี้มันตกใจขนาดนี้ตกใจขนาดนี้เท่าที่ผมคิดออกณตอนนี้ไม่ไอรอนแมนฟื้นขึ้นมาก็สไปเดอร์แมนไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์เว้ยมึงคือใครอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเนี่ยมี2กรณีนี้เท่านั้นซึ่งใครมีเหตุผลอะไรที่แบบมาซัพพอร์ตการตกใจของแฮปปี้จริงๆต่างการตกใจของแฮปปี้นี่แม่งเป็นคำใบ้ในการบอกแล้วนะว่าแฮปปี้แม่งเห็นอะไรอะใครคิดว่าแฮปปี้แม่งเห็นอะไรอีกรอคอมเมนต์ด้านล่างไงลองคอมเมนต์กันนะครับดูว่าแฮปปี้แม่งตกใจเพราะเห็นอะไรนี่ตกใจเหวอมากอ่ะนี่และยังมีช็อตนี้อีกนะครับปีเตอร์ปาร์เกอร์อยู่ในชุดสูทนะแล้วเห็นเงาข้างหลังป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลากให้ดูนะกินก๊อบบินมั้ยมันเหมือนใส่หมวกแล้วสะท้อนแสงซ่อนแสงอ่ะผมเดาว่าเป็นกินก๊อบบินไว้ก่อนแล้วกันเหมือนกับว่าพอสตีเวนเฟรนส์เริ่มใช้เวทมนต์ตรงนั้นช่วยปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วไงแม่งซูเปอร์วิลเลียนจากต่างจักรวาลแม่งก็ไหลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะเป็นกิงก็อบบินหรือเปล่านี่เดานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเท่าที่ผมมีแม่งเดาได้แค่กิงก็อบบินเลยมีบางคนด้วยนะพยายามโยงด้วยว่าเฮ้ยไอ้ซีนเนี่ยนอกจากอิเล็กโตแล้วยังเป็นแบบแซนแมนด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไอ้เหี้ยเอาแค่แบบอิเล็กโตกิงก็อบบินด็อกออกเอาแค่นี้นี่แม่งก็แบบไอ้กูจะตายแล้วนะ ถ้าเปรียบเทียบนะสมมุตินะเป็นอิเล็กโตเจมี่ฟ็อกใช่ไหมเป็นกินก๊อบบินวิลเลียมเดฟโฟกินก๊อบบินก็ต้องวิลเลียมเดฟโฟนะเสียงหัวเราะแม่งก็คล้ายด้วยแล้วด็อกออกเป็นอัลเฟรดโมลิน่าตัวละคร3ตัวเนี้ยเป็นนักแสดง3คนนี้ผมโอเคไม่มีปัญหาเลยแต่แซนแมนผมว่าเปลี่ยนได้ แคทใหม่ได้เว้ยแซนแมนแซนแมนแคทใหม่ได้แคทใหม่ได้เลยอย่าหาว่าใจร้ายนะแต่แคทใหม่ได้เลยแซนแมนอ่ะ แต่ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้แต่เขาก็เดากันไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยว่าเอ้ยแซนแมนจะมาด้วยเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไอ้เหี้ยเห็นดินกระฉูดด้วยแซนแมนเลยเหรอมันก็แบบเหี้ยเกินไปเปล่าครับนี่แล้วก็เป็นลูกระเบิดไอ้เหี้ยตอนที่เห็นนะนี่ตอนพูดตามตรงนะตอนเห็นซีนเนี้ยไม่ได้ตกใจระเบิดผมไม่ใช่ตกใจไอ้เหี้ยใช้คำพูดผิดละไม่ได้ตื่นเต้นกับระเบิดผมตื่นเต้นกับเสียงไอ้เหี้ยเหมือนใช้เสียงเดิมเลยเปล่าเหมือนแม่งใช้เสียงเดิมจากหนังเลยคือไม่ได้มาอัดใหม่เลยอ่ะเหมือนแม่งใช้เสียงจากตอนนั้นเลยแค่มามิกใหม่แค่นั้นเลยความรู้สึกผมนะนี่ความรู้สึกนะครับความรู้สึกจริงในการทำงานจริงๆเขาอาจจะอัดใหม่กันก็ได้แต่ว่าความรู้สึกผมอ่ะ
เหมือนแบบเอาซอสเดิมมามิกใหม่เฉยๆเลยอ่ะซึ่งแบบไอ้บ้าไอ้เต้าเล่นแบบนี้ไม่ได้นี่หัวใจวายแล้วดิกูอยากหยิบระเบิดนี่มันอมแม่งกลืนไปเลยระเบิดเหมือนเดิมด้วยเออหน้าตาเหมือนเดิมด้วยแล้วก็ระเบิดจับกว้างเป็นซิงกว้างเห็นระเบิดแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์ตกใจนะครับพร้อมกำลังช่วยใครอยู่แหละแล้วก็มีมือปลาหมึกปลาหมึกนี่ไอ้หนีปลาหมึกนะนี่มือปลาหมึกแป้มแล้วก็เห็นหน้าอัลเฟรดมือหน้าที่ Hello Peter กูทำสำเนียงแบบเขาไม่ได้เหี้ยแม่งกูเกิดที่พุนพินสุราษฎร์ธานีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำเนียงไงวะ Hello Peter เดี๋ยวแกะนี่นอนเล่นเดี๋ยวแกะสองตัวนี้คลิปนอนเล่นคลิปต่อไปเรามาแกะสไปเดอร์แมนกันดีกว่าตกทุกคนเข้ามาอยู่วงการ1ต่อ12ด้วยกันหลังจากที่ผมไปโดนนะครับเจ้าดุกแห่งเล่นให้เด็กมันดูนะครับไปโดนเขาตกมาไม่น่าไปคบกับผู้ชายคนนี้เฮียทำยับเยินนะครับเข้าวงการแล้วไปยับเยินชิบหายหยอกนะครับอ่ะมาหลังจากที่เราได้เห็นอัลเฟรด มอริน่าในลูกด็อกออกไปแล้วโอ้เฮียลูกเดิมเลยเฮียเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะเห็นปีเตอร์ดีให้ดูเพลสั้นๆงอไงล่ะไอ้เหี้ยชุดเอ็นเกมมาล่ะชุดเกมเปล่าแล้วก็โลโก้โนเวโฮมนะครับไม่มีนุกตลกจบนะอีเทอร์นอลยังมีเลยมีแบบไม่มีก็ได้มันก็มีมากลายเป็นเอาจริงๆนะตัวอย่างเนี้ยผมว่าผมชอบตัวอย่างเนี้ยมากกว่าโอ้โหแม่งไฟนอลเทเลอร์ของอีเทอร์นอลอ่ะยังสู้ไม่ได้เลยผมตื่นเต้นกับตัวอย่างซูเปอร์เดอร์แมนครั้งนี้มากกว่าตัวอย่างอีเทอร์นอลด้วยซ้ำไปเออทั้งที่ตอนนั้นผมจำได้ตอนนั้นดูอีเทอร์นอลก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่อันนี้ตื่นเต้นกว่าแบบโอ้โหเป็น10เท่า100เท่า 1,000 เท่าเลยอ่ะหน้าตอนนี้เหี้ยมือเย็นชิบหายเลยหน้าตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับผมก็คือนี่เป็นตัวอย่างแรกและส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างแรกอ่ะมันจะมีหน้าที่เป็นเหมือนให้เห็นก่อนว่าท่วงท่าลีลาและสีสันอย่างไรอันนี้เราไม่นับสปอตนะครับผมคือการโปรโมทจริงๆแล้วเนี่ยโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับมันจะมีเบสิกพื้นฐาน15วิ30วิเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสปอต15วิ30วิพวกนั้นมันจะเป็นสปอตที่ยิงโฆษณาเนี่ยเราไม่นับนะครับพวกนั้นมีเยอะมากสามารถไปหาเซิร์ชได้เป็นสปอตพวกนั้นเขาเอาไปโปรโมทแต่อันนี้พวกเทเลอร์เรานับเทเลอร์นะครับที่โปรโมทหนังแบบเนี้ยทีเซอร์แต่ดั้งแต่เดิมนะครับทีเซอร์ก็จะให้เห็นก่อนว่าหนังเรื่องนี้จะมีสีสันอย่างไรมีดนตรีประกอบแบบไหนใครแสดงนะครับบรรยากาศของหนังเป็นยังไงยังไม่ได้เปิดเผยเนื้อเรื่องมากแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะมันไปทางไหนก็ได้มันไม่มีผิดถูกอยู่ที่ว่าคุณจะพามันไปได้ไกลแค่ไหนตอนเนี้ยตัวอย่างแรกของ No Way Home เนี่ยมันให้เห็นเส้นเรื่องเลยนะเราได้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องราวของ No Way Home เนี่ยมันจะต่อจาก Far From Home เลยแล้วปีเตอร์ปาร์เกอร์กดดันมากๆและปีเตอร์ปาร์เกอร์ตัดสินใจผิดพลาดที่ไปขอความช่วยเหลือจากหมอแปลกขอยังไงไม่รู้อะหมอแปลกแม่งช่วยเลยพร้อมกับแบบใช้เวทมนต์เปลี่ยนปีเตอร์ปาร์เกอร์ให้ทุกๆคนลืมว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนดูซีนนี้นะเห็นป้าคนที่นั่งรถอยู่ไหมคือไม่ได้มีท่าทีที่จะแบบว่ารังเกียจหรือต่อว่าหรือดุด่าผิดจากซีนก่อนหน้านี้ที่มีคนลุมๆอะแล้วถือป้ายมึงมันปีศาจที่ปลอมตัวมาชัดๆมึงมันคนชั่วในข้าวคนดีอะไรอย่างเงี้ยมันผิดกันเลยนะรีแอคของคนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหมอแปลกน่าจะช่วยให้ทุกๆคนลืมว่าปีเตอร์คือสไปเดอร์แมนได้สำเร็จอันนี้ผมเดาว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังจะไปจบยังไงและเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกแต่ณตอนนี้คือปีเตอร์ปาร์เกอร์ตัดสินใจผิดพลาดของใช้คำนี้ละกันทำให้เกิดปัญหาคือแม่งหนังเรื่องนี้จะมีซูเปอร์วิลเลียนผมให้เลย2ตัวอย่างต่ำตอนนี้เพราะ
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่ลงใน IMDb ว่าเจมี่ฟ็อกซ์มาเป็นแม็กซ์เป็นอิเล็กโทรเนี่ยมันจะออกมากแค่ไหนไงอาจจะได้เห็นแค่แวบเดียวก็ได้นะครับไม่แน่แต่ว่าอย่างน้อยๆกิงก็อบบินนะครับผมวิลเลียมแดโฟแน่นอนถ้าก็อบบินไม่ใช่วิลเลียมแดโฟนี่คือแม่งแบบพลาดเหี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกิงก็อบบินวิลเลียมแดโฟแน่นอนแล้วก็เป็นด็อกออกที่เป็นซูเปอร์วิลเลียมหลักๆใหญ่ๆไม่รู้มันจะมีตัวอย่างที่2หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันแต่เอาจริงๆผมมองว่า Spider-Man No Way Home ทุกคนคาดการณ์กันไปเยอะมากอ่ะผมก็แอบเชียร์นะเชียร์ให้แบบไม่ต้องโปรโมทมากเอาจริงๆ Spider-Man นะมึงไอ้เหี้ยยังไงใครก็ดูตัวอย่างเดียวพอแล้วนะครับแต่จะอีกก็ได้นะครับจะมีอีกก็ได้แล้วแต่นะไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับจะมีอีกก็ได้นะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องการผูกจักรวาลนะผมลุ้นอย่างนี้มากกว่าคือก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาถ่ายนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับแฟน MCU ซึ่งเป็นแฟนหนอนหนังเหมือนกันได้ถกกันสั้นๆเกี่ยวกับปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อตกลงในลิขสิทธิ์ระหว่าง MCU กับ Sony คือตอนเนี้ยเขาแชร์ตัวละครกันอยู่ไอ้ Spider-Man ตัวละครใน Spider-Man ต่างๆอ่ะมันอยู่ภายใต้การถือครองและดูแลของ Sony แต่ณตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดดีเทลของสัญญาทาง MCU อ่ะเอาตัวละคร Spider-Man มาใช้ได้ถึงเมื่อไหร่บางสำนักข่าวเขาก็บอกว่า Spider-Man No Way Home เนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วที่ Spider-Man Tom Holland จะอยู่ภายใต้จักรวาลของ MCU แต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันน่ะข้อตกลงมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรอย่างไรเพราะผมกำลังบอกว่าถ้า Sony เอา Spider-Man Tom Holland กลับไปแบบเต็มตัวโอเคเราอาจจะได้เห็น Tom Holland กับ Venom เว้ยแต่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างผิดพลาดถ้ามันกลับไปเลยแล้วมันจะไม่มีสไปเดอร์แมนใน MCU อีกโอเคมันอาจจะมีการหยอดเชื่อมโยงถึงกันเพราะตอนนี้จักรวาล Marvel ของทางฝั่ง Sony และทางฝั่ง MCU เนี่ยเขาตกลงกันได้จนตอนนี้มันเชื่อมโยงเหมือนแทบจะเป็นจักรวาลเดียวกันแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น Venom Tom Hardy ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้มาเจอสไปเดอร์แมน Tom Holland แน่นอน2ทอมต้องได้มาเจอกันแน่นอนไม่ช้าก็เร็วผมเชื่อแบบนั้นเพราะมึงเนี่ยแค่พูดว่า2ทอมจะมาเจอกันโอ้โหแม่งกำไรมหาศาลแม่งรออยู่ตรงหน้าใครจะไม่เอาอยู่ที่ว่าเขาจะตกลงกันอย่างไรนะตอนนี้แค่นั้นเลยแต่สิ่งที่ผมอยากให้เป็นคือถือว่าเป็นความคาดหวังจากคนดูตัวเล็กๆอย่างผมแล้วกันคือคาดหวังให้เขาแบบแชร์กันไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับโซนี่เอาตัวละครของจาก MCU ไปใช้ได้บ้าง MCU เอาตัวละครของจากโซนี่มาใช้บ้างผัดกันไปผัดกันมาผมว่าแม่งอย่างเงี้ยแม่งโคตรมันเลยจริงๆมีบางคนด้วยที่เขาคาดการว่ากีนก็อบบินเป็นวิลเลียมแดโฟถูกไหมก็จะเป็นกีนก็อบบินที่เป็นนอร์แมนออสบอร์นซึ่งนอร์แมนออสบอร์นสามารถต่อยอดไปดาร์คอเวนเจอร์ได้ด้วยซึ่งไอ้ดาร์คอเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นอเวนเจอร์สายมืดมนเป็นเหมือนซูเปอร์วิลเลียนที่มาสวมรอยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดาร์คอเวนเจอร์ที่เป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับจะมีตัวละครที่เป็นผู้เหมือนผู้ก่อตั้งเลยนะก็คือนอร์แมนออสบอร์นจะรับหน้าที่เป็นไอรอนแพทริออตคนที่จะมารับหน้าที่เป็นฮอคอายก็จะคือบลูอายผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเหมือนการมาเล่าความเพ้อเจ้อของนักวิจารณ์ให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าณตอนนี้เขาเพ้อกันไปใหญ่แล้วตอนนี้แม่งนักเหล่านักวิจารณ์ทั้งไทยและเทศแม่งเพ้อกันไปใหญ่รวมถึงกูด้วยที่มานั่งเพ้อให้ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้แม่งตอนนี้พวกเราได้แต่เพ้อเจอกันนะครับผมซึ่งไอ้เรื่อง Dark Avenger เนี่ยแม่งยังอีกไกลเลยคงไม่ใช่แบบอะไรเร็วๆเนี่ยเร็วๆเนี่ย Sinister Six เนี่ยเห็นมาลางๆแล้ว Sony น่าจะทำแน่ๆนะครับผมแต่ณตอนนี้ Dark Avenger ก็คือเหมือนมาพูดให้ฟังว่าตอนนี้เขาเพ้อไปถึงนั่นอ่ะยังไงซะใครมีความรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมทุกคนรู้สึกอย่างไรดูจบแล้วตื่นเต้นแค่ไหนผมโคตรตื่นเต้นเลยแล้วใครคาดเดาอะไรคาดหวังอะไรบ้างที่จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมกรีเน่ซึ่งกรีเน่เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่นะครับก็คือเป็นมินิคุกกี้นะครับมี2รสนะครับก็คือรสช็อกโกแลตชิปและรสไวท์ช็อกแคนเบอร์รี่นะครับผมก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยซอง10บาทเท่านั้นซอง10บาทเท่านั้นแล้วก็เวลาไปซื้อเก็บบินไว้ด้วยนะก็เก็บบินไว้ด้วยนะครับมาแลกของได้นะแล้วก็แว่นที่ผมใส่อยู่นี่นะครับก็คือ
ออฟตัสนะครับผมใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆนะครับก็ลองทักออฟตัสไปตัวนี้เป็นทรงออฟตัสซีโร่เป็นตัวดังของเขาเลยตัวดังตัวเด่นเขาเลยโค้ดส่วนลดเบอร์มูฟวี่ลด100บาทด้วยครับผมยังไงขอคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง2ท่านด้วยครับผมขอบคุณครับแล้วก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยนะครับนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนนอนหนังก็สามารถสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนอยู่แล้วขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะครับผมสุดท้ายนี้นะขอฝากหนึ่งเรื่องคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะนอนเล่นคลิปต่อไปเจอกันครับ มาเฟกเอาแล้วกูซวยแล้วเหี้ยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ